สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่15ธันวาคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์จุลสิงห์วสันตสิงห์อดีตอัยการสูงสุดและหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องวันนี้เวลา 17:20 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระปราอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์จุลสิงห์วสันตสิงห์ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิตเมื่อวันที่6กรกฎาคม2562สิริอายุ69ปีศาสตราจารย์จุลสิงห์วสันตสิงห์เกิดวันที่19พฤษภาคม2493บิดาและมารดาชื่อนายเมืองเริงและหม่อมหลวงปานตาวสันตสิงห์จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยแล้วเข้าศึกษาต่อที่แผนกวิชานิติศาสตร์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งปัจจุบันคือคณะนิติศาสตร์จากนั้นได้เข้าศึกษาและสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตไทยจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาแล้วไปศึกษาต่อระดับปริญญาโททางกฎหมายที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยสหรัฐอเมริกาด้านชีวิตการทำงานเริ่มรับราชการเมื่อพุทธศักราช2518ที่กรมอัยการโดยมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการเป็นลำดับและได้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิอธิบดีอัยการฝ่ายต่างประเทศอธิบดีอัยการฝ่ายคดีอัยการสูงสุดอธิบดีอัยการฝ่ายที่ปรึกษากฎหมายผู้ตรวจราชการอัยการรองอัยการสูงสุดโดยตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการในปี2556คืออัยการสูงสุดซึ่งได้เคยถวายงานแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยนอกจากการทำงานในราชการประจำแล้วยังดำรงตำแหน่งกรรมการกฤษฎีกาและอาจารย์พิเศษในคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาซึ่งมีผลงานทางวิชาการทั้งการสอนและตำราเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงวิชาการด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางภัทราวสันตสิงห์มีลูกด้วยกัน2คนเวลา 17:38 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระดำเนินไปยังเมนด้านใต้วัดเทพศิรินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันที่27สิงหาคม2562สิริอายุ92ปีหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์เป็นโอรสในหม่อมเจ้าเฉลิมศรีสวัสดิวัฒน์และหม่อมเจริญสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาเกิดเมื่อวันที่28พฤษภาคม2470ที่วังเพชรบูรณ์ด้านการศึกษาหลังจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ในปี2485ได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมกับเริ่มทำงานในวงการบันเทิงเป็นนักแสดงและนักร้องต่อมาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักรและได้เป็นนักจัดรายการวิทยุของสำนักข่าว BBC ภาคภาษาไทยที่สหราชอาณาจักรเมื่อเดินทางกลับประเทศไทยได้เป็นนักร้องให้กับวงสุนทราภรณ์มีผลงานเพลงที่สร้างชื่อเสียงอาทิสีชังยามรักหวงรักและวนาสวัสดและร่วมงานกับสถานีโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมโดยเคยรับบทเป็นตังโต๊ะในงิ้วไทยสามก๊กบทพระนิพนธ์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงษ์และได้เป็นนักแสดงนำในละครเรื่องสุริยานีไม่ยอมแต่งงานซึ่งเป็นละครโทรทัศน์เรื่องแรกของไทยนอกจากนี้หม่อมราชวงศ์ถนัดศรียังเป็นผู้จัดและดำเนินรายการวิทยุครอบจักรวาลการบินไทยไขจักรวาลและพ่อบ้านเข้าครัวรวมทั้งเขียนบทความประจำคอลัมน์ถนัดศรีชวนชิมให้กับหนังสือพิมพ์รวมถึงผลิตและจัดรายการโทรทัศน์พ่อลูกเข้าครัว
อีกหนึ่งผลงานที่สร้างชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายคือการเป็นผู้แนะนำและจัดระดับความอร่อยของร้านอาหารในชื่อเชลชวนชิมทางหนังสือพิมพ์สยามรัฐมาตั้งแต่ปี2504ด้านชีวิตครอบครัวสมรสครั้งที่1กับหม่อมหลวงประออนมาลากุลมีลูกด้วยกัน2คนและสมรสครั้งที่2กับนางโรจนาสวัสดิวัฒน์ณอยุธยามีลูกด้วยกัน1คนสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้เอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและภริยาเฝ้าถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำเนื่องในโอกาสเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2562เวลา18นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้นายสิงห์ทองลาภพิเศษพันเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและภริยาเฝ้าถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำณภัตตาคารคามอนโรงแรมอิมพีเรียลกรุงโตเกียวเนื่องในโอกาสเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจณประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่9ถึงวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2562โอกาสนี้นายสิงห์ทองลาภพิเศษพันเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวขอพระราชทานพระอนุญาตถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีให้ทรงมีพระพรานามัยแข็งแรงทรงเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงประสบนิกรตลอดไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานผู้แทนพระองค์เป็นประธานในงานพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรโสพลข่ายอาคโมอดีตเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารวันนี้เวลา 16:38 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมลาย